ก็วันนี้นะครับผมก็จะมาทำที่ให้อาหารไก่นะครับผมโดยการที่ผมจะใช้ตัวถังนะครับอันนี้เป็นถังใบละ20บาทนะครับที่ผมซื้อตามร้านทุกอย่าง20นะครับแต่อันนี้คือผมไม่ได้ใช้แล้วนะครับก็เป็นถังเก่านะครับผมก็เลยนำมาทำเป็นที่ให้อาหารไก่นะครับผมโดยการทำเนี่ยผมจะใช้เป็นแบบท่อนะครับยัดเข้าไปนะครับทำให้เป็นรูนะครับไก่ผมเนี่ยผมมีทั้งหมด5ตัวนะครับผมก็จะเจาะตัวถังเนี่ยไว้แค่5รูนะครับผมโดยขนาดท่อที่ผมใช้นะครับผมก็จะใช้ท่อขนาด3นิ้วนะครับผมก็เอามาทาบนะครับแล้วก็วัดนะครับแล้วผมก็ใช้จิ๊กซอนะครับผมในการตัดนะครับโดยการตัดตรงนี้ผมจะไม่ตัดให้มันหลวมนะครับผมจะตัดแบบให้มันเข้ายากๆหน่อยเหมือนแบบฟิตๆนะครับคือจะไม่ทำให้มันหลวมเกินไปนะครับถ้าว่ามันหลวมเกินเดี๋ยวเราต้องมาใช้กาวอุดอีกนะครับผมจะทำให้แบบแน่นที่สุดนะครับนี่นะครับผมก็ใช้จิ๊กซอนะครับในการตัดนะครับเพราะว่าขนาดเนี้ยขนาดค่อนข้างที่ว่าจะรูใหญ่เลยนะครับท่อใช้ท่อขนาด3นิ้วนะครับผมก็จะตัดทั้งหมด5รูนะครับผมนี่โดยการใส่อันเนี้ยนะครับของผมที่ผมใช้การใส่ยัดท่อทำช่องให้ไก่เข้ามากินอาหารเนี่ยผมจะไม่เน้นใช้กาวมายิงนะครับมายิงรอยนะครับผมจะใช้การตัดแบบว่าให้แน่นที่สุดนะครับนี่ครับถ้าตรงไหนมันไม่ค่อยได้ก็เอากรรไกรแต่งนะครับยัดเอานะครับคือยัดแบบให้มันแน่นเลยนะครับผมจะได้ไม่ต้องใช้กาวมายิงซ้ำนะครับผมแต่ถ้าว่าใครที่ตัดแล้วมันหลวมอ่ะก็สามารถที่จะใช้พวกกาวแท่งหรือพวกซิลิโคนพวกนี้ยิงรอบได้นะครับนี่นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับ5ช่อง5รูนะครับนี่นะครับผมเสร็จแล้วนะครับทำไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากนะครับที่ให้อาหารไก่ง่ายๆนะครับผมนี่นะครับท่านผู้ชมก็สำหรับที่ให้อาหารไก่ตัวนี้นะครับที่ผมทำขึ้นมาครับตัวนี้ผมใช้เป็นถังใบละ20บาทนะครับผมก็ใช้โดยการเจาะนะครับตัวท่อเนี่ยนะครับตัวท่อนี่คือผมใช้ท่อขนาด3นิ้วนะครับทีแรกผมเอา2นิ้วครึ่งมาดูนะครับผมว่ามันจะรูเล็กไปนิดหนึ่งนะครับกลัวเดี๋ยวไก่เขาจะมุดเข้าไปกินอาหารไม่ค่อยสะดวกนะครับส่วนอันนี้นะครับด้านในนะครับด้านในคือผมไม่ได้ทำไว้แบบเป็นโค้งนะถ้าว่าทำแบบใส่แบบเหมือนข้องอนะครับให้มันคว่ำลงเราถ้าทำแบบนั้นเราสามารถที่จะใส่อาหารไว้เต็มได้นะครับแต่กรณีของผมเนี่ยคือผมจะไม่ได้ว่าใช้ให้อาหารแบบอย่างนั้นนะครับคือผมจะเทให้อาหารไว้อยู่แค่ประมาณถึงท่อเนี่ยนะครับประมาณถึงท่อนี่ก็คือผมจะไม่ได้เจาะลงไว้ด้านล่างเลยใช่ไหมผมจะมีทิ้งระยะช่วงไว้นะครับเพื่อเอาไว้ใส่อาหารนะครับไก่เขาจะได้โผล่หัวนะครับโผล่หัวเข้ามาจิกกินนะครับผมเพราะว่าอย่างเดิมอ่ะที่ให้อาหารไก่ของผมตัวเดิมอ่ะคือตัวนั้นอ่ะมันก็ยังดีอยู่นะครับแต่ที่ผมทำอันนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่าตัวที่ให้อาหารไก่อันเดิมอ่ะคือไก่ชอบจิกอาหารเล่นนะครับเหมือนจิกหาเม็ดข้าวโพดกินนะครับแล้วเหมือนเคลียอาหารน่ะกระเด็นออกหมดเลยนะครับเหมือนอาหารก็ทิ้งหล่นแล้วไก่ก็ไม่ค่อยจะกินกันด้วยนะครับหล่นตามพื้นนะครับก็เลยต้องมาดัดแปลงที่ให้อาหารใหม่นะครับนี่ให้เข้าไปกินในนี้นะครับถ้าอันเนี้ยคือเขาจะมุดหัวเข้าไปอย่างเดียวนะครับเขาอาจจะเคลียให้มันกระเด็นออกไปไม่ได้นะครับถ้าอย่างน้อยเคลียก็อาจจะอยู่ในกระป๋องนี่แหละนะครับก็ไก่ผมมี5ตัวนะครับผมก็ทำไว้แค่5ช่องนะครับ5ช่องไปเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันแล้วดูไก่ว่าจะกินไหมนะครับว่าจะเข้ามากินไหมนะครับผมนี่นะครับผมก็เอาติดตั้งไมค์นะครับติดตั้งแทนตัวเดิมนะครับเพราะตัวเดิมจะเป็นตัวอย่างนี้นะครับอาหารเนี่ยคือเนี่ยชอบ
จิกเอามาเล่นเนี่ยออกหมดเลยนะครับนี่ครับเราไก่ยังงงๆกันอยู่นะครับส่วนอาหารที่ใส่นะครับนี่ผมก็จะไม่ได้ใส่ให้มันล้นขึ้นมานะครับก็จะใส่ให้มันอยู่ถาดข้างล่างครับเพราะว่าเวลาเลี้ยงอาหารก็ประมาณชามหนึ่งนะครับเอามาตักมาทีละชามก็มาเทใส่นี่เลยนะครับ